ต้องทักฉันได้ข่าวว่าเธอไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันให้มีการสมรสเท่าเทียมค่ะคนสังคมอาจจะมองว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะมองว่า LGBT เนี่ยเรียกร้องเพื่อตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้ามองจริงๆเนี่ยการแก้กฎหมายเนี่ยมันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นกับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรา1148ใช่ไหมคะที่พูดถึงในเรื่องของชายหรือหญิงนอกใจคู่สมรสอะไรต่างๆนานามันระบุเพศไปทีนี้มันไม่ครอบคลุมเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันไปแต่ว่าสามีนอกใจไปเป็นชู้กับทรานเจนเดอร์หรือกลุ่ม LGBT เนี่ยภรรยาเอาผิดไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นคำว่านายกับนายกันเอาผิดไม่ได้เพราะในกฎหมายเขาเขียนแค่ว่าไปมีสัมพันธ์ชู้สาวกับหญิงอื่นถูกปะไม่ได้ต้องแก้ข้อความต้องแก้ข้อความนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้คำว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนอกใจคู่สมรสใช้เป็นคำว่าบุคคลอันนี้ก็คือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตใช่ค่ะแล้วก็พอโลกเรามันไปไกลมากเราก็จะเริ่มเห็นกลุ่ม LGBT เขาอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะมีการสร้างครอบครัวแล้วก็อยากจะใช้ได้สวัสดิการของคู่สมรสใช่ไหมคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเข้าไม่ถึงเพราะว่าคู่สมรสเนี่ยมันต้องเป็นชายหรือหญิงเท่านั้นแต่ปัจจุบันพอเราเปลี่ยนครับใช้คำว่าบุคคลเนี่ยมันครอบคลุมหมดรวมไปถึงในเรื่องของการรับรองบุตรด้วยนะคะอาจารย์เผื่อวันนึงเนี่ยกลุ่ม LGBT เขาอยากจะมีลูกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งในต่างประเทศก็มีเพียงแต่ว่าการเอามาใช้ในประเทศไทยมันก็ต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประเทศไทยเราก็เลยเหมือนใช้คำว่าบุพการีแทนคำว่าบิดามารดามันก็จะครอบคลุมด้วยแล้วก็เรื่องของ LGBT เนี่ยในเรื่องของการสิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการแต่ก่อนก็จะเบิกไม่ได้แต่พอถ้าเราจดทะเบียนสมรสเพศตรงนี้ได้เท่าเทียมกันทุกคนเขาก็สามารถเบิกได้ก็จะไม่มีใครเป็นเรื่องราวเลยวันก่อนๆ นะพ่อรู้ไหมเราเห็นแม่หมอต๊อกแตกฉันก็เรียกว่าแม่หมอต๊อกแตกค่ะแม่แต่ในที่สุดฉันเห็นเขาไปเรียนจนกระทั่งเขาเป็นด็อกเตอร์ฉันก็มีความภาคภูมิใจน้องสาวของเดนคนนี้เก่งนะคะ